วันนี้เรามีเมนูชวนหิวอย่างเมนูเกี๊ยวผัดไทยหมูกรอบมาให้ลองชิมกันค่ะวิธีทำเกี๊ยวหมูใส่เนื้อหมูบดมันหมูบดต้นหอมซอยซอสปรุงรสซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายพริกไทยขาวป่นและน้ำมันงาลงในภาชนะคลุกเคล้าให้เข้ากันนำเข้าตู้เย็นประมาณ30นาทีเตรียมไว้ตักส่วนผสมที่เตรียมไว้ลงบนแผ่นเกี๊ยวจากนั้นห่อแผ่นเกี๊ยวให้เป็นทรงสวยงามทำจนได้ปริมาณตามต้องการใส่น้ำลงในหม้อหุงต้มไวทะลัก3ชั้น20เซนติเมตรกาหัวมะลายนำขึ้นตั้งไฟแล้วต้มจนน้ำเดือดนำเกี๊ยวหมูลงต้มจนเกี๊ยวสุกลอยแล้วตักขึ้นใส่ลงในภาชนะเติมน้ำมันพืชคลุกเคล้าเพื่อไม่ให้เกี๊ยวติดกันเตรียมไว้วิธีทำผัดไทยหมูกรอบใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายเปิดไฟพอร้อนใส่หอมแดงสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยไชโป๊วหวานผัดให้เข้ากันตามด้วยเต้าหู้เหลืองและกุ้งแห้งผัดให้เข้ากันใส่ไข่ไก่ลงยีพอแตกปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำมะขามเปียกผัดให้เข้ากันใส่หมูกรอบถั่วงอกและใบกุ้ยช่ายผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟจัดเกี๊ยวหมูลงในจานเสิร์ฟตักผัดไทยหมูกรอบใส่ด้านบนรับประทานคู่กับต้นกุยช่ายถั่วงอกดิบมะนาวพริกป่นและถั่วลิสงคั่วป่นไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลาย